สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รักทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งในรายการรวมพลคนสะเก็ดเงินทางเพจ Jenny Food Online Inside ธรรมชาติบำบัดก็จะเจอกันแบบนี้นะครับทุกๆเย็นวันเสาร์เวลา 5:00 น.นะครับแล้วก็อีกเวลาหนึ่งก็คือเวลา 20:00 น.ของวันพุธก็จะเจอกัน2ช่วงแบบนี้นะครับตอนนี้เห็นหน้าเห็นตากันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะติดต่อไปที่คนที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยนะคุณดาวุฒิสกุลดีแต่ว่าวันนี้คุณดาวุฒิเป็นผู้เดินทางกำลังเดินทางอยู่เพราะฉะนั้นการพูดคุยทางสัญญาณที่เห็นหน้าด้วยนะเป็นวิดีโอคอลเนี่ยนะครับก็อาจจะมีปัญหานะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราต่อสายเป็นลักษณะโฟนอินก็แล้วกันนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับที่ได้คุยกันกับผมแล้วก็คุณดาวุฒิในรายการนี้ก็มีประเด็นมีเรื่องราวที่จะมาเสนอมาออกไอเดียมาออกความเห็นกันเยอะทีเดียวนะครับเดี๋ยวก็จะเปิดสายให้ทางบ้านได้มาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันด้วยแล้วก็เหมือนเช่นเคยนะครับที่เราก็จะมีการแจกผลิตภัณฑ์เจนี่ฟู้ดมอบให้กับพี่น้องผองเพื่อนที่คุยกันในรายการของเราเหมือนเช่นเคยด้วยนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะต่อสายไปที่คุณดาวุฒิสกุลดีก่อนนะครับแล้วก็จะได้พูดคุยทักทายมอบเรื่องราวที่น่าสนใจให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะกันต่อไปนะครับตอนนี้กำลังติดต่ออยู่นะเดี๋ยวเราจะลองดูซิว่าอยู่ถึงไหนแล้วนะคุณดาวุฒินะสัญญาณมาหรือยังเอ่ยเดี๋ยวรอสักครู่นะครับต่อไปเลยนะแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมพี่ๆน้องๆชาวสะเก็ดเงินที่ได้ติดตามทางเพจนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอาละครับต่อสายได้แล้วนะคุณดาวุฒิสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมต้องเร่งเสียงนิดนึงนะครับโอเคคุณดาวุฒิได้ยินผมชัดเจนไหมครับชัดเจนมากครับชัดเจนนะครับผมก็ชัดเจนได้ยินคุณดาวุฒิชัดเจนนะชัดเจนไหมชัดเจนครับชัดเจนแต่เดี๋ยวจะเปลี่ยนไปบลูทูธนะอีกสักแป๊บหนึ่งนะก็สัญญาณน่าจะดีกว่านี้ตอนนี้บลูทูธมันต่อไม่ได้นะครับโอเคแล้วก็หนีไปเที่ยวไหนนะครับตอนนี้มาธุระหน่อยนะก็ถึงมาธุระแต่ก็ยังได้กรุณานะเข้าสายกับเรานะครับเพราะว่าด้วยความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องชาวสะเก็ดเงินครับนะคราวที่แล้วนี่ก็โอ้คราวที่แล้วนี่จะมีการจะขั้นฆ่าตัวตายกันเลยทีเดียวเดียวใช่ใช่ยิ่งตกใจมากนะคราวที่แล้วเนี่ยใช่ครับได้ฟังแบบนี้ยิ่งตกใจว่าเอ๊ะโอ้โหถ้าหากว่าเราไม่มีรายการนี้นะคนจำคนเดียวนะคนจำนวนหนึ่งก็จะมีเก็บความเครียดเอาไว้คนเดียวแน่นอนไม่มีคำไม่มีใครให้คำปรึกษาใช่แล้วคนเนี่ยพอเครียดแล้วเก็บไว้เครียดแล้วเก็บไว้อะไรก็เกิดขึ้นได้แน่นอนเพราะเขาคิดว่ายังไงมันต้องอยู่กับเขาตลอดชีวิตคิดว่าไม่มีทางออกเขาคิดอย่างนั้นใช่คนที่ไม่มีคนให้คำปรึกษาจะคิดอย่างนั้นเลยใช่ครับแล้วพอคิดว่าไม่มีทางออกเนี่ยน่ากลัวแล้วน่ากลัวแล้วน่ากลัวแล้วใช่อันเนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายของรายการนี้ที่เราจัดกันขึ้นมาครับก็เพื่อที่จะให้พี่น้องได้มีกำลังใจไม่โดดเดียวนั่นแหละจะพูดกันตามตรงอ่ะคือไม่โดดเดียวครับคือคนสะเก็ดเงินเนี่ยโดดเดียวอันนี้ผมรู้ดีครับใช่ครับมันไม่มีเพื่อนฝูงจะมาคบหาสมาคมถูกต้องครับ
ถึงจะไปหาเขาก็ไม่อยู่ใช่ครับอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือจะไปทำร่วมอะไรใครถ้าเขาเป็นไม่มีใครอยากร่วมหรอกใช่ครับมันก็เลยโอ้โหถ้าไม่มีที่ปรึกษาในเรื่องใหญ่ถูกต้องครับแล้วภาวะของความเครียดเนี่ยนะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้คุยกันไปนะคุณดาวุฒิมันทำให้เราได้รู้ว่าคนที่เขามีความเครียดแล้วเขาไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะจะเป็นเรื่องสะเก็ดเงินมะเร็งโรคหัวใจโรคซึมเศร้ามันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วก็แม้กระทั่งปัญหาครอบครัวที่บางคนเจอเนี่ยผมเองก็เคยคุยกับคนที่เขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผมก็เคยเจอคนที่มีปัญหาครอบครัวเพราะจะเก็บเงินเลยโดยตรงครับครอบครัวแตกแยกเลยนะใช้คำว่าครอบครัวแตกแยกเลยเนี่ยครับมันทำให้การตัดสินใจเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจในภาวะที่เรียกว่าจะใช้คำว่าอะไรดีขาดสติไปชั่วขณะใช่นะครับซึ่งอันเนี้ยบางคนเนี่ยพอหน้าที่การงานกำลังจะไปได้ดีครับกำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งอะไรโดนหยุดหมดนะถูกต้องครับด้วยบุคลิกถูกต้องครับด้วยบุคลิกเพราะว่าการบริษัทใหญ่ๆเนี่ยบุคลิกนี่สำคัญไงใช่ครับไปแล้วนิ้วเป็นนู่นเป็นนี่ไปขายสินค้าไปนำเสนอสินค้ามันไม่ได้ไงใช่ครับเขาเห็นแล้วเขาไม่เอาหรอกใช่ครับซึ่งตรงเนี้ยผมเองก็เคยเจอนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นบัสโฮสเตสก็คือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยให้บริการบนรถทัวร์นะครับก็ปรากฏว่าพอเป็นสะเก็ดเงินนะครับครับจบเลยจบสิจบเลยครับจริงด้านบริการเนี่ยไม่ได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเรื่องอาหารการกินเนี่ยปิดประตูเลยถูกต้องครับปิดประตูเลยยัดสถานเดียวเลยใช่ครับครับอันเนี้ยเป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นภาวะของความเครียดที่ทุกคนเนี่ยพึงรู้นะฮะแล้วก็จะต้องรู้เท่าทันเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องอยู่ในภาวะที่เลือกหรือว่าตัดสินใจแบบผิดทางนะครับตอนนี้ก็มีพี่น้องของเราทักทายกันเข้ามานะครับคุณจักรรัตน์สังทองแฟนตัวยงแฟนตัวยงนะครับสวัสดีครับคุณจักรรัตน์ครับสวัสดีครับคุณจักรรัตน์ฝากคุณจักรรัตน์ช่วยแชร์ด้วยนะครับนะท่านที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์นะครับแต่เป็นถ้าสมมุติว่าไปถึงคนที่เขาไม่เคยดูแล้วเขาเป็นสะเก็ดเงินเนี่ยได้บุญเลยนะถูกต้องครับได้บุญเลยใช่ครับเราถึงบอกว่าเป็นวิทยาทานนะใช่ช่วยกันเนื่องจากว่าคนที่มีความเครียดไม่รู้จะไปทางไหนพอดูรายการนี้แล้วก็จะได้มีหนทางมีช่องทางมีกำลังใจกันนะครับอย่างน้อยๆให้รู้ได้ว่าต่อไปนี้ไม่เดียวดายแล้วใช่ครับต่อไปนี้ไม่เดียวดายแล้วเราจะมาเจอกันวันเสาร์วันพุธครับแต่วันพุธเนี่ยเป็นเวลา2ทุ่มครับใช่ครับแต่วันเสาร์เนี่ยเวลาเนี้ยแหละ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นแล้ววันเนี้ยเป็นผมเอ็กซิเดนท์ที่ต่อยก็เลยไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันครับก็เห็นรูปที่ดูเห็นผมเอารูปขึ้นให้ดูแล้วก็ในรูปเนี่ยนะเป็นตอนที่อยู่สถานีโทรทัศน์ยาตีมทีวีใช่ตอนนั้นเนี่ยสังเกตดูว่าหน้าตายิ้มแย้มแต่ว่าแกใส่เสื้อแขนยาวตลอดใช่แกไม่ยอมให้ใครเห็นแขนเห็นมือครับเห็นมือซุกๆไว้นะครับก็ทักทายพี่น้องนะครับคุณสายเพชรโอภาสสวัสดีครับคุณสายเพชรครับครับสวัสดีครับคุณสายเพชรนะคุณสายเพชรนี่ก็ทักทายเรามานะครับไอ้รูปหน้าผมมาบางครับยุคครับรูปคือหลังจากผมออกจากกติมาแล้วนะอ๋อเหรออ๋อครับอ๋อนไม่แต่เห็นยังแขวนป้ายอยู่ไอ้รูปหน้าที่ว่าเป็นสะเก็ดเงินใช่ไหมใช่ใช่ใช่แสดงว่าตอนอยู่ทีวีนะยังไม่หนักตอนยังไม่ขึ้นหน้ายังไม่ขึ้นหน้าหลังจากออกมาแล้วขึ้น
เปิดให้ดูหน่อยไปให้ดูหน่อยอยากดูอยากดูเป็นยังไงบ้างนะดูขึ้นหน้านะขึ้นหน้านะเอาหน้าเป็นอย่างนี้เห็นรออย่างนี้นะแต่ตอนเป็นสเก็ตเงินเป็นอย่างนี้นะครับคุณสายเพชรโอภาสสวัสดีครับคุณสายเพชรครับสวัสดีคุณสุวัฒน์นะครับคุณสุวัฒน์ก็กำลังชมเราอยู่นะครับอยากให้คนชมช่วยวิจารณ์หน่อยครับเห็นแล้วรู้สึกยังไงเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับมีใครหนักเท่านี้มาก่อนไหมครับน่าร่วมงานด้วยไหมน่านี่นะนี่นะคนนี้นะคนที่อยู่ทางซ้ายของจอนี่นะครับเวลาเป็นสะเก็ดเงินหน้าเป็นอย่างนี้นะครับป๊าบเขาให้นะนี่ดูไว้นะครับวิจารณ์หน่อยวิจารณ์หน่อยวิจารณ์หน่อยคิดไหมว่าจะหายนะครับคุณปุ๋ยคุณปุ๋ยสาวมีโอชมพูสวัสดีครับคุณน้องปุ๋ยครับสวัสดีครับน้องปุ๋ยก็เชิญนะครับมีอะไรก็ทักทายกันเข้ามานะตอนนี้สัญญาณภาพที่ติดตามชมเป็นยังไงบ้างเสียงชัดเจนไหมก็ฝากช่วยกันส่งข่าวมาด้วยนะครับรายงานผลรับชมด้วยใช่ใช่ใช่รับชมรับฟังเป็นยังไงบ้างใช่ครับเพราะว่าคือที่ให้ทำเนี่ยจะได้ฟังกันรู้เรื่องถูกต้องถูกต้องเพราะว่าสิ่งที่กำลังจะบอกต่อจากนี้ไปครับแต่เนี่ยมันมีประโยชน์มากใช่ครับมันมีประโยชน์เหมือนกับทุกชีวิตใหม่กันเลยแหละใช่ครับผมชอบคำนี้นะครับคำที่ว่าเหมือนให้ชีวิตใหม่เนี่ยเหมือนให้ชีวิตใหม่เลยใช่ครับมันเหมือนแน่นอนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่นะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเวลาที่คนเราอยู่ในสภาวะความเครียดไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยเขาเองเขาก็มีชีวิตที่มีความทุกข์นะเนี่ยดูหน้าเป็นอย่างเงี้ยนะมันก็ควรจะเครียดอยู่นะโอ้โหใครไม่เครียดอยู่โอ้โหกราบหัวใจเลยครับมือเป็นอย่างเงี้ยนะคุณต้องบอกอย่างนี้ครับคุณอายุครับอัชราทั้งตัวนะฮะไม่ใช่เฉพาะมือไม่ใช่เฉพาะมือครับไม่ใช่เฉพาะหน้าแต่มันเป็นทั้งตัวเนี่ยนะครับดูสังเกตตรงหน้าผากก็จะเป็นเกล็ดนะอันนี้ก็บางคนก็นึกว่ากำลังดูใครอยู่แต่ปรากฏว่านี่คือคนนี้ครับนะคนที่นั่งคุยกับผมอยู่แล้วก็หล่อๆแบบนี้นะฮะแต่พอเป็นสะเก็ดเงินก็เป็นอย่างนี้แต่วันนี้เขาหายแล้วนะครับแล้วเขาก็หายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่ใช่ว่าหาย60-70นะครับร้อย100%นะหายด้วยอะไรล่ะอย่างเดียวเลยที่ใช้เอนไซม์เจนิฟูดอย่างเดียวล้วนๆใช่ครับล้วนๆใช่ครับไม่มีอย่างอื่นปนครับผมครับเนี่ยครับก็เพราะฉะนั้นก็คนที่ติดตามเราก็ไม่ต้องกังวลใจคนที่เพิ่งเริ่มเป็นก็ไม่ต้องกังวลใจมีอะไรจะซักถามก็เริ่มเป็นนี่รูปปากรอเลย ลูกปากรอได้เลยอันนี้เอาหัวเป็นประกันเอาหัวเป็นประกันเลยนะครับดีมากนะครับก็ขอให้สบายใจได้แล้วก็มีอะไรจะซักถามรุ่นพี่ที่เป็นมาถึง15ปีก็ทักทายกันเข้ามาสอบถามกันเข้ามาวันนี้มีใครวิพากษ์วิจารณ์ไหมยังใครที่เห็นภาพคุณดาวุฒิแล้วมีความเห็นยังไงนะว่ารอดมาได้ยังไงพี่นะหรือว่าเป็นอะไรแบบไหนมันเกิดอะไรขึ้นสงสัยแล้วหนูเป็นยังไงหนูจะหายไหมถ้าหนูเป็นแบบนี้นะแล้วต้องทำตัวยังไงบ้างในฐานะรุ่นพี่นะครับก็ซักถามพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับในเพจเนี่ยนะครับแชทมาเลยนะแล้วก็ฝากแชร์ด้วยฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้าถามว่ามีการปรับตัวไหมมีนิดหน่อยครับผมครับมีนิดหน่อยไม่ใช่ว่าไม่มีเลยมีนิดหน่อยแต่มั่นใจว่าทุกคนทำได้มั่นใจว่าทำได้ครับผมไม่ใช่เรื่องยากเลยเรื่องโอ้โหเรื่องกิจผมมากครับมันเป็นอะไรที่ทุกคนเนี่ยสามารถจะทำได้ใช่ไหมโอ้สบายมากไม่ต้องใช้ความสามารถพิเศษไม่ต้องใช้ความสามารถพิเศษครับสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีสามารถที่จะหลุดพ้นจากสภาวะของสะเก็ดเงินถ้าเผื่อว่าโอกาสสูงสูงเลยครับถ้าเผื่อว่ามีความเชื่อมั่นมีความตั้งใจใช่แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับปรุงตัวนะครับก็สามารถที่จะมีชีวิตใหม่ได้ครับระหว่างที่เราดูภาพสวยๆของคุณดาวุฒิไปเนี่ยนะอันนี้ที่ขาตอนเป็นสวยแม่
ตอนนี้เป็นดวงอยู่นะฮะอันนี้เป็นเข่าอันนี้เป็นจากเข่าก็ไปที่ขาที่เกาเนี่ยนะฮะอันนี้คนที่เคยติดตามก็จะเคยเห็นบ่อยแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับบอกซะก่อนว่าเราจะมีแขกรับเชิญมาด้วยแขกรับเชิญของเรานั้นเนี่ยนะครับไม่น้อยเลยนะต้องบอกว่าไม่น้อยเลยนะแขกรับเชิญคนนี้เนี่ยนะครับเขาเข้ามาทักมาแชทมาคุยแล้วก็บรรยายถึงความทุกข์ความเครียดที่เขาเนี่ยได้เจอจากโรคสะเก็ดเงินนะผมมีแชทที่ทีมงานของเพจ Jenny Food ออนไลน์ Enzyme ธรรมชาติบำบัดได้พูดคุยกับคุณพี่ท่านนี้ก็คือคุณเอมออนนะตอนนี้ผมกำลังขึ้นให้พี่น้องดูอยู่นะคุณดาวุฒิไม่เห็นผมอ่านให้ฟังนะเขาแชทเข้ามาถามบอกว่าอาการอย่างนี้มันกี่วันสงสัยจะตายก่อนโควิดแน่ๆเลยมันปวดแสบปวดร้อนกินยาพาราได้ไหมนี่จากข้อความที่คุยมาเนี่ยนะคุณดาวุฒินะพี่น้องที่ติดตามชมนะคุณเอมออนเนี่ยอยู่ในภาวะที่เครียดมากนะเครียดมากๆซึ่งก็สมควรจะเครียดอยู่นะเพราะว่าคุณเอมออนเนี่ยนะครับเจอกับสะเก็ดเงินค่อนข้างจะหนักมาดูภาพกันนะว่าคุณเอมออนเป็นยังไงนะภาพที่คุณเอมออนเดี๋ยวผมให้ข้อมูลนิดหนึ่งคุณเอมออนเนี่ยนะครับเป็นสะเก็ดเงินนาน10กว่าปีนี่ก็ไม่น้อยนะ10กว่าปีไม่น้อยนะครับบ้านอยู่ที่ตำบลนาว่าอำเภอนาแห้วนครพนมนะคุณเอมออนเนี่ยมีปัญหาเรื่องสะเก็ดเงินค่อนข้างจะหนักนะเราเอาภาพแต่ละภาพให้ดูก่อนนะฮะภาพนี้ก็คือภาพที่สะเก็ดเงินที่คุณเอมออนเป็นเนี่ยนะครับก็ขึ้นเป็นดวงแบบนี้เป็นดวงนะซึ่งคนที่เป็นก็จะรู้ดีว่าเวลาขึ้นแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ผิวอย่างเดียวแต่ว่ามันมีอาการคันด้วยแสบด้วยนะแล้วก็บางคนเป็นหนักกว่านี้ก็จะมีอาการหนาวไปที่กระดูกด้วยอย่างที่คุณดาวุฒิเคยไล่ฟังไปแล้วนะครับอันนี้คุณเอมออนเนี่ยก็ได้ตัดสินใจปรึกษากันเข้ามาที่เพจของเรานะจากข้อความนี้นะก็ได้รับคำแนะนำให้ดื่มเจนิฟูดเอนไซม์ผลปรากฏว่าอย่างไรเดี๋ยวคุณเอมออนจะมาเล่าให้ฟังเองครับผมจะมาเล่าให้ฟังเองเรามีตัวเป็นเสียงจริงๆนะมีแจ้งจังหวัดอยู่ตรงตำบลอำเภอไหนให้ได้ฟังแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าล่าสุดเนี่ยคุณเอมออนเป็นอย่างไรมีชีวิตเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งคุณเอมออนนั้นก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่นอกจากจะดื่มเจนิฟูดแล้วก็ยังคงปฏิบัติตัวตามที่ทีมงานของเราเนี่ยนะครับได้ให้คำแนะนำไปด้วยนะซึ่งผมก็อยากจะให้คุณดาวุฒิช่วยแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัวนิดนึงนะปฏิบัติตัวไม่ยากครับครับนะสิ่งไหนเขาห้ามก็อย่าไปกินครับแค่นั้นเลยสิ่งหลักคือหนึ่งแอลกอฮอล์ครับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ครับผมห้ามทุกอย่างนะของหมักของดองเนี่ยห้ามทุกอย่างทุกกรณีเนื้อสัตว์มันในปิ้งย่างอะไรพวกเนี้ยครับหยุดก่อนครับหยุดก่อนนะเอาไว้หายค่อยว่ากันใช่ครับแล้วพวกกุ้งอาหารทะเลกุ้งนะครับหยุดก่อนเสร็จแล้วเนี่ยพวกเบเกอรี่ขนมปังนมเนี่ยครับผมนมวัวเนี่ยหยุดก่อนครับแล้วก็ข้อสำคัญเลยไอ้ก้อนนึงก็คือบุหรี่หยุดก่อนครับนะเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้สำคัญเลยนอนดึกไม่ได้เลยเด็ดขาดครับครับแค่นี้เอ้ยไม่ยากนะไม่ยากฟังดูไม่ยากนะครับผมทำไมไม่ทำอ่ะ ไม่รู้ ผมคิดว่าไม่รู้มากกว่า ไม่ยากอ่ะฟังดูไม่ยากอ่ะนะ
ต้องย้อนไปนิดนึงว่าผมเนี่ยเป็นนักดนตรีมา20กว่าปีครับนอนตอนเช้าแทนกลางวันกลางคืนอ่ะมา20ปีครับผมยังต้องปรับตัวเลยต้องคุ้มครึ่งเพื่อมาอีซาเสร็จถ้าเป็นมุสลิมเขาจะรู้ว่ามาอีซาเสร็จผมจะนอนเลยครับครึ่งไปประมาณก็คือประมาณ2ทุ่มอยู่ห้องนอนแล้วนะครับครับต้องยังต้องปรับเลยซึ่งมันโหเป็นระยะมากครับครับเพราะฉะนั้นคนที่ได้ฟังแล้วถ้าเป็นอยู่นะอันนี้มีทักทายเข้ามาอีกท่านนึงนะครับคุณเหตุผลของคนจะไปนี่ก็เป็นแฟนเรานะก็ติดตามกันเป็นประจำนะฮะเป็นทั้งตัวจนไม่มีที่จะขึ้นแล้วทานไปนะครับผมก็เป็นทานไป7กล่องดีขึ้นมากค่ะโอ้ดีใจด้วยดีใจด้วยดีใจด้วยนะนอกจากคุณดาวุฒแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีอีกหลายเคสนะครับที่หายเนี่ยผมมีภาพมาประกอบให้ดูนะคุณเหตุผลของคนจะไปได้อ่านได้ฟังแล้วเราก็ดีใจนะแต่เราก็อยากจะให้กำลังใจต่อว่าหลังจากที่คุณเนี่ยได้ดูคนเหล่านี้แล้วได้ฟังคุณดาวุฒแล้วคุณก็จะดูคนเหล่านี้ด้วยนี่เป็นเคสของคนที่หายแล้วนะครับเหมือนได้ชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งพี่คนนี้เราคุยไปในรายการแล้วจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรนะพี่ผู้ชายเนี่ยนะต่อไปก็อีกคนหนึ่งนะครับนะผิวเนียนแล้วนี่ไปดีใจแทนเลยนะแล้วนี่ก็คุณนวรัตน์คุณนวรัตน์นี่จำได้คุยกับเราในรายการผมจำได้คุณนวรัตน์นี่2กล่องเท่านั้นเองแผลสะเก็ดเงินก็แห้งแล้วนะครับคุณสายเพชรโอภาสบอกว่ามีเงินแค่500บาทพอช่วยได้ไหมครับตอนนี้ลำบากมากเลยโอ้น่าเห็นใจน่าเห็นใจเอาอย่างนี้ติดต่อไปที่แอดมินนะครับเดี๋ยวเขาจะปรึกษาให้นะครับว่าจะทำยังไงเอาเบอร์โทรขึ้นมาหน่อยเบอร์โทรขึ้นมาหน่อยผมเองเข้าใจนะคุณดาวุฒิครับผมเข้าใจการที่เคยผ่านจุดนี้มาแล้วครับครับการที่ผมทำรายการเนี่ยนะครับแล้วก็เนี่ยผมให้พี่น้องดูนะพี่น้องที่ดูไลฟ์สดอยู่จะมีคนที่มีความติดขัดทางด้านการเงินนะครับทักทายกันเข้ามาว่าอยากจะให้ช่วยอยากจะอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่เคยปฏิเสธนะเราคุยกันอันไหนช่วยได้ช่วยอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้เรามีแนวคิดแบบนี้รู้ไหมเพราะว่าเราเคยป่วยกันมาก่อนใช่นะแล้วเรารู้ว่าคนที่ป่วยเนี่ยนะครับมันมีความทุกข์เขาอยากหายเพราะฉะนั้นท่านโทรไปนะท่านสายเพชรโอภาสนะครับมี500ท่านก็คุยกับเขาดูนะครับว่าจะช่วยกันได้ยังไงนะอันนี้ผมก็ไม่ได้เป็นแอดมินเพจที่จะไปกำหนดราคาแต่ท่านโทรไปคุยก่อนนะครับเราไปคุยก่อนเดี๋ยวหาทางกันว่าจะช่วยกันยังไงได้นะครับนะเบอร์นี้นะครับเบอร์นี้นะที่ขึ้นจออยู่นี่0922739325ต้องบอกพี่น้องอย่างนี้ครับครับพวกผมและคุณอายุเนี่ยไม่ใช่เป็นเจ้าของนะครับไม่ได้เป็นนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหเป็นตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่อะไรไม่ใช่นะครับเรามีประสบการณ์ตรงนี้มาแล้วก็ใช้เอนไซม์เจนิฟูดมาจริงครับอยากบอกต่อให้นั้นเองใช่ครับอยากบอกต่อด้วยใจจริงแค่นั้นเองถูกต้องครับคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนไม่หายไม่หายครับของมาทั้งชีวิตครับเราเอาข่าวดีมาบอกใช่ครับเท่านั้นแหละคุณนวรัตน์ทักทายเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะภาพคุณนวรัตน์ขึ้นหน่อยนะครับสวัสดีครับนี่คุณนวรัตน์ทักทายกันนะครับขอบคุณเอนไซม์มากค่ะที่ให้หนูอาการดีขึ้นเพราะหนูก็ไม่มีเงินจะซื้อเหมือนกันแต่คุณนวรัตน์เนี่ยโทรเข้ามาในรายการครับโทรมาเล่านะถ่ายทอดประสบการณ์ก็ปรากฏว่าคุณนวรัตน์ได้รับไป1กล่องฟรีๆ 1,200 บาทแล้วก็รู้สึกว่าจะซื้อไปเองอีก1กล่องนะครับก็ตอนนี้บอกดีขึ้นมากแล้วอาการดีขึ้นมากเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณนวรัตน์นะท่านอื่นโทรมาที่เบอร์นี้นะครับนะโทรมาที่เบอร์นี้เลยที่ขึ้นจอนะ0922739325
0923807080คุณอัชราใช่ไหมครับผมอ่านถูกนะท่านนะถ้าหากว่าไม่ถูกช่วยบอกด้วยนะครับมีของปลอมไหมมีครับมีครับผมต้องระวังนะครับต้องระวังครับต้องระวังครับต้องระวังต้องระวังเพราะว่ามันของอันไหนที่มันดีอะนะนี่มันก็จะมีคนปลอมผมบอกข้อสังเกตนิดนึงครับถ้ามันถูกผิดปกติอะคุณต้องเอะใจไว้ก่อนเลยใช่ต้องเอะใจก่อนเลยใช่ครับถูกต้องเพราะมันจะใช้คนที่โคตรโกงเนี่ยมันจะใช้ความโลภของเราเนี่ยครับครับมันจะอาศัยตรงนี้แหละหนึ่งเดี๋ยวมันมีอย่างนี้ด้วยนะในท้องตลาดหนึ่งของปลอมครับสองของหมดอายุอันนี้เพื่อนผมโดนมาแล้วของไม่ปลอมแต่หมดอายุใช่ครับต้องเช็คเอาอย่างนี้คุณดาวุฒิครับมันเช็คยากนะเอาเป็นว่าซื้อกับที่เนี่ยจบแหละไม่ต้องปวดหัวใช่ซื้อกับเพจเนี่ยที่เพจเนี่ยจบเลยอันนี้รับรองเลยครับถ้าโดนของปลอมมาเอามาเลยรับผิดชอบหมดรับผิดชอบหมดครับแล้วก็กล้าการันตีด้วยไหมคงไม่มีของปลอมปนแหละใช่ครับอืมนะแล้วไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าใช่ที่นี่มันต้นทางอ่ะใช่ครับไม่มีปลอมอ่ะนะครับนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับพี่น้องก็ติดต่อตามเบอร์ที่ให้นี้นะครับติดต่อตามเบอร์ที่ให้นี้เราก็จะมีข่าวดีๆคำแนะนำดีๆให้ใช่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 นะอย่าไปเห็นกับของถูกโดยเด็ดขาดครับมันไม่มีครับจากบริษัทไม่มีของถูกครับหมายความว่าของต่ำกว่าราคาที่คนถึงจะขายกันนะครับมันมีราคามาตรฐานอยู่ครับครับคุณนวรัตน์บอกว่าวันนี้ยังไม่ค่อยมีเงินซื้อมีโปรโมชั่นไหมกินไป1ห่อแล้วมีติดต่อมาเลยนะครับครับติดต่อเข้ามาเลยนะไม่ต้องกังวลใจคือเราอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีครับผมอยากให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงหายจากโรคที่มันทำให้เราเครียดนะเราเคยเป็นเคยอยู่ในสภาพนี้มาก่อนเนี่ยพี่ดาวุฒิเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มีสุขภาพแข็งแรงนะเพราะฉะนั้นอะไรที่ช่วยกันได้ก็อย่างที่บอกไปนะครับติดต่อไปที่เบอร์ของแอดมินเพจ Jenny Food Online Enzyme ธรรมชาติบำบัดนะครับ0922739325คุณดาวุฒเดี๋ยวผมจะติดต่อไปที่คุณได้เลยครับผมรอสายอยู่ตรงนี้แหละคุณเอมออนนะครับคุณเอมออนคุณดาวุฒรอผมแป๊บหนึ่งได้เลยถ้ามันมีสัญญาณซ้อนเนี่ยก็ไม่ต้องวางนะครับครับก็แสดงว่าผมเองเนี่ยกำลังติดต่อไปอยู่นะครับครับแล้วก็จะได้คุยเพราะว่าคุณเอมออนนี่ก็มีเรื่องราวที่จะต้องคุยนะอยู่เยอะทีเดียวนะครับตอนนี้คุณดาวุฒถึงไหนแล้วครับเนี่ยเดินทางอยู่นะงงว่าขับตามเขาครับนะไม่มีเวลาหันซ้ายหันขวาคุณเอมออนนะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่มีประสบการณ์หนักหนาสาหัสนะเดี๋ยวเรากำลังจะติดต่อไปนะเป็นคนที่เป็นมาหลายปีนะแต่ว่าประสบการณ์ของคุณเอมออนนั้นก็น่าดูทีเดียวนะดูแผลของคุณเอมออนก่อนจะไปฟังเสียงของคุณเอมออนนะครับซึ่งก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ค่อนข้างจะลำบากหนักไหมหนักไหมหนักไม่สำหรับผู้หญิงเนี่ยแค่นี้เนี่ยถือว่าโอ้โหหนักเลยแหละสาหัสเลยนะสาหัสไม่โอเคเลยนะเป็นอะไรที่ไม่โอเคเลยนะเบอร์เดิมได้ไหมคะโทรหาทางรายการคุณนวรัตน์ถามเอาเบอร์นี้ดีกว่าถ้าคุยเรื่องไอ้เนี่ยคุยเรื่องโปรดักต์เราจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำครับนะเพื่อที่ว่าอะไรเพื่อที่ว่าท่านสงสัยเรื่องราคาใช่ไหม
อยากจะสอบถามอะไรก็ได้เลยเดี๋ยวนั้นเลยไงครับนะเอาเบอร์นี้ดีกว่านะครับที่ขึ้นอยู่นี่นะ0922739325เอาละครับเดี๋ยวต่อสายไปที่คุณเอ็มออนกันนะครับแล้วก็จะได้คุยพร้อมกันทั้งคุณเอ็มออนคุณดาวุฒคุณเอ็มออนก็เบอร์087565633นะโอเคนะครับเดี๋ยวบางดาวุฒรอเดี๋ยวนะครับกำลังต่อสายไปที่คุณเอ็มออนนะครับคุณเหตุผลของคนจะไปสวัสดีครับขอนั้นเบอร์ของคุณเอ็มออนวะชุมหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับ087565683เบอร์ไม่ใช่ครับนี่เป็นเบอร์ผมอยู่เชียงรายครับไม่ทราบคุณติดต่อคุณคนนั้นเขาอยู่ที่ไหนครับอ๋อคุณเอ็มออนอยู่นครพนมสงสัยผมจะได้เบอร์มาผิดนะขอโทษทีนะครับอ๋อครับผมครับครับสวัสดีครับเบอร์ผิดเนาะที่ขึ้นอยู่นี่เบอร์ผิดเบอร์ผิดเดี๋ยวขอเช็คทีมงานนิดนึงคุณบิวช่วยแจ้งเบอร์มาด้วยนะครับพอดีผมดูเบอร์ตามเนี้ยนะก็โทรไปก็บอกไม่ใช่นะ087565683เนี่ยนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวทีมงานแจ้งมาใหม่นะครับครับก็คุณเอ็มออนตอนนี้ยังไม่รับสายเนื่องจากโทรไปคอนเฟิร์ม 17:30 นะขอเบอร์น้องบิวขอเบอร์คุณเอ็มออนใหม่นะครับขอเบอร์คุณเอ็มออนใหม่อันนี้แป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับดูเบอร์ของที่คนจะติดต่อเพื่อที่จะซื้อก่อนนะโอเคนะเอาละครับคุณเอ็มออนเบอร์ติดต่อคือเบอร์อะไรเอ่ยคุณบิวช่วยแจ้งเข้ามาหน่อยนะครับคุณเหตุผลของคนจะไปนะบางดาวุฒิครับมาดูแชทกันบ้างนะเขาบอกว่าหนูก็เป็นตั้งแต่อายุ20ตอนนี้อายุ31ปีแล้วเป็นมา11ปี11ปีนะแล้วก็บอกว่าหยุดอะไรนะมาหยุดที่เจนิฟูดนะครับรักษาจนท้อจนมาเจอเจนิฟูดบอกเลยว่าดีจริงนะนะครับก็เครื่องการันตีอีกหนึ่งเสียงอีกหนึ่งเสียงขอแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านอื่นที่มีข้อสงสัยอยากจะสอบถามก็ทักกันเข้ามาสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเอาละเคนะครับตอนนี้รู้สึกว่าเบอร์คุณเอ็มออนจะไม่ตรงหรือเปล่าว่าคุณบิวถ้าดูอยู่ช่วยคอนเฟิร์มเบอร์อีกสักทีนะครับขอเบอร์อีกสักทีหนึ่งนะเพื่อความชัวคุณดาวุฒิมีประเด็นที่จะต้องเล่าให้ฟังระหว่างกำลังรอเบอร์ใหม่ของคุณเอ็มออนนะครับก็อยากจะย้ำนะครับอยากจะย้ำหลายๆคนนะครับบ่นมาว่าใจร้อนกินแล้วไม่หายครับนะไม่ปฏิบัติตามเขาบอกว่าแหมเรื่องเบียร์เนี่ยมันขาดไม่ได้ก็แอบกินกินบ้างวันนี้กินพรุ่งนี้หยุดวันนี้กินคือยังกินอยู่เป็นกิจวัตรแต่ไม่เขาบอกไม่เยอะครับอย่างนั้นก็ไม่ได้นะครับมันก็ไม่หายครับบางคนบอกเป็นไปไม่ได้เลยที่จะให้นอนหัวค่ำฉันทำงานกะดึกบางคนขับแท็กซี่กะดึกหรืออะไรต่างๆนานาไปอย่างเงี้ยลำบากครับผมเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยกินไปเดือนเดียวไม่หายเลิกเลยก็มีเยอะครับ ผมอยากจะเสนออย่างนี้นะให้เรากำหนดเวลาในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมครับคือถ้าเราคิดว่าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนมันได้ถาวรเนี่ยอย่างน้อยๆในช่วงเวลาของการบำบัดเนี่ยนี่ไงแค่ช่วงเวลาเดียวสักเดือน2เดือน3เดือนลองกันเวลาไว้สักประมาณเนี้ยนะเพื่อที่ว่าเราจะได้เราจะได้สามารถที่จะปรับตัวได้นะครับครับแล้วก็คุณดาวุฒิมันมีคำถามมาเยอะมาก
ว่าเรื่องของหวานเนี่ยมันเกี่ยวกับไอ้สะเก็ดเงินไหมเพราะว่าจริงๆเขาก็จริงๆเขาก็ห้ามนะอยู่ในจะพวกเบเกอรี่ไงครับเนี่ยผมทีมงานเราเนี่ยนะไปเตรียมข้อมูลมานะครับคุณอัชราบอกขอเบอร์หน่อยเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้อีกทีหนึ่งนะครับครับระหว่างนี้ผมจะคุยไปด้วยแล้วก็ขึ้นเบอร์ไปด้วยนะคุณอันนี้คอนเฟิร์มเบอร์มาแล้วว่าเบอร์ของคุณเอ็มออนเป็นเบอร์นี้รออีกทีนึงอ่ะอีกทีนึงนะหรือเมื่อกี้กดผิดก็ไม่รู้อ่ะรออีกทีนึง08 ไอ้ไลฟ์สดเนี่ยนะนี่ไลฟ์สดเนี่ยนะมันทำงานหลายหน้ามากเลยนะเอ้ยมันทั้งมือซ้ายมือขวาเยอะไปหมดอ่ะนะเดี๋ยวเอาดูมาใหม่087 865สงสัยเมื่อกี้จดผิดแน่เลยกดผิดแน่เลย087 865 6833นะโอเคเดี๋ยวรออีกทีนะครับ087 865 6833คุณดาวุฒิถ้ามีเสียงเรียกก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับ087นะแล้วก็โอเคคราวนี้น่าจะใช่แล้วนะนะครับเดี๋ยวถ้าสายนี้ไม่ใช่เดี๋ยวต้องน่าจะใช่แล้วแหละนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูนะกำลังรอสายคุณเอมออนนะคุณเอมออนนี่เป็นเคสนี้นะครับเคสที่ขึ้นภาพให้ดูนะโอเคนะครับนี่คุณเอ็มออนนะมีปัญหาเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็คุณเอ็มออนก็ตอนนี้สภาพเป็นอย่างนี้สภาพดีขึ้นอย่างชัดเจนเรามีภาพเปรียบเทียบให้ดูนะฮะคุณเอ็มออนภาพซ้ายนี่คืออดีตนะก่อนหน้าจะเจอเจนนี่ฟู้ดภาพขวานี่คือหลังจากกินเจนนี่ฟู้ดแล้วนะครับหมายเลขที่ท่านเรียกค่ะติดต่อไม่ได้นะครับเอาเดี๋ยวงั้นทีมงานเราจะติดต่อคุณเอมออีกทีนะครับโอเคเพราะว่าไม่รับสายนะครับไม่รับสายไม่รับสายก็อาจจะไปแอบขับรถตามคุณดาวุฒิอยู่เปล่าไม่รู้นะโอเคครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงว่าวันนี้จะได้คุยไหมนะแต่เดี๋ยวจะพยายามติดต่อนะครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องกินยังไงแล้วไม่หายต่อดีกว่าเอาขอเรื่องน้ำตาลก่อนเรื่องน้ำตาลเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมีคนถามมากเลยครับนะถามกันมาเยอะว่ามันเกี่ยวไหมกินของหวานเนี่ยนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของไอ้ตัวอะไรนะสะเก็ดเงินมันกำเริบขึ้นมาโอเคทีมงานของเราไปหาข้อมูลมาคุณดาวุฒิฟังให้ดีนะครับคุณดาวุฒิหายแล้วก็ฟังเพื่อที่จะได้ตรวจสอบว่าที่ผ่านมาเรามีพฤติกรรมแบบนี้แล้วมันหายจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นคุณหมอที่มีชื่อว่าคุณหมอประวิตรพิสารบุตรนะครับคุณหมอประวิตรพิสารบุตรเนี่ยนะครับบอกว่าการก่อให้เกิดโรคผิวหนังต่างๆเนี่ยนะครับมันสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าร่างกายได้รับปริมาณน้ำตาลมากเกินความจำเป็นนะในทางการแพทย์มีการยืนยันตรงกันว่าการรับประทานน้ำตาล1ช้อนชาจะทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลง 50% ในระยะเวลา6ชั่วโมงนะไม่ได้หมายความว่าลดแล้วลดเลยตลอดชีวิตนะแต่ว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะเสื่อมอ่ะพูดง่ายมันจะเสื่อมลงไปครึ่งหนึ่งเป็นเวลาถึง6ชั่วโมงโอ้โหใน6ชั่วโมงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แย่แล้วทีนี้คุณดาวุฒิบอกนิดหนึ่งว่าไอ้โรคสะเก็ดเงินเนี่ยมันเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันไหมโอ้โดยตรง มันตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะเลยใช่ไหมตรงไปเลยสาเหตุโดยภูมิคุ้มกันนี่แหละภูมิคุ้มกันเนี่ยนะครับเป็นตัวเพี้ยนภูมิระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายมันเพี้ยน
รียกภูมิเพี้ยนโรคสะเก็ดเงินเนี่ยมาจากภูมิเพี้ยนนะครับครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านกินน้ำตาลเยอะภูมิมันก็ยิ่งเพี้ยนครับอันนี้ชัดเจนนะครับมีงานวิจัยของคุณหมอจึงไม่ต้องสงสัยว่าการกินของหวานกินน้ำตาลเยอะจะมีผลกับสะเก็ดเงินหรือไม่ครับนะครับมันก็บอกไปแล้วไงเบเกอรี่ต่างๆครับขนมกงขนมเค้กไงครับนะคนเป็นสะเก็ดเงินก็วันนี้เราเพิ่มไปอีกข้อนึงนะครับครับบางคนบอกไม่กินเบเกอรี่ขอเป็นฝอยทองได้ไหมไม่ได้มันจัดอยู่ในพวกเบเกอรี่หมดแหละ มันอยู่ในจะพวกเดียวกันจริงจริงจริงเบเกอรี่ในที่นี้หมายถึงทั้งขนมหวานทั้งหมดแหละนะครับคุณขวดเดียวพอนะทักเข้ามานะครับสมาชิกใหม่แล้วนะฮะหายจริงหรือเปล่าครับใครกินแล้วหายแชร์ประสบการณ์หน่อยครับอ้าวเชิญเลยผมเนี่ยกำลังได้ยินเสียงผมเนี่ยผมดาวุฒิสุพลดีครับครับเป็นมา15ปีครับฮะเอาให้พี่เขาดูผมหน่อยก่อนดูซะนะอันนี้คือตัวจริงเสียงจริงออกเสียงอยู่ด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นพนักงานขายนะครับไม่ใช่ไม่ได้เป็นเซลล์แต่ว่าเป็นผู้ที่ดื่มเจนิฟูดแล้วหายครับนะครับดื่มเจนิฟูดแล้วหายนะมือเป็นอย่างนี้หน้าเป็นอย่างนี้นะครับเปิดให้คุณขวดเดียวพอได้ดูนะครับที่แชร์มาอีกคนนึงนะครับคุณจันจิราสมิทชาติกินมา23วันผิวที่เหอขึ้นมาแดงในตอนแรกเริ่มจางลงแล้วครับดีใจด้วยครับดีใจด้วยครับมาถูกทางนะครับกินมา23วันผิวที่เหอขึ้นมาแดงตอนนี้เริ่มจางแล้วอยากรู้ว่ามีผลไม้ที่ห้ามกินบ้างไหมผลไม้ที่ทราบเนี่ยไม่มีนะไม่มีนะไม่มีแต่เดี๋ยวจะไปเช็คอีกทีนึงนะครับครับแต่ว่าเบื้องต้นคือยังไม่มีข้อมูลมาว่าจะห้ามกินผลไม้อันไหนนะครับครับผมนะก็ตัดอยู่ในประเภทของหวานเหมือนกันนะถ้าผลไม้อะไรน้ำตาลเยอะก็ต้องน่าจะเว้นนะไม่อย่างนี้คุณดาวุฒิไอ้น้ำตาลในผลไม้เนี่ยมันคนละอย่างกับน้ำตาลนะบางอย่างก็เป็นโทษนะอย่างเช่นน้ำตาลไอ้พวกที่หวานเยอะๆอย่างเช่นอะไรเงาะอย่างเงี้ยนะเงาะไม่เงาะเยอะลำไยลำไยอย่างเงี้ยลำไยเยอะนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเช็คมาให้อีกจากทางทีมงานผู้เชี่ยวชาญอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองโทรอีกทีนะเพราะว่านัดคุณเอมออนเขาไว้แล้วก็ไม่โทรไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวเขาจะบอกเอ๊ะทำไมไม่โทรมาแต่เราก็โทรไปแล้วเขาก็ยังไม่รับสายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งนะครับเบอร์โทรคุณเอมออนนะเบอร์นี่ที่กดเอาไว้เมื่อกี้นี่ก็คือเบอร์นี้นะครับตอนนี้ดูเป็นกำลังดูเบอร์โทรของไอ้นี่ก่อนของที่จะเข้ามาสอบถามแอดมินของเรานะครับนะเพื่อที่จะได้สอบถามว่าราคาเป็นยังไงโปรโมชั่นเป็นยังไงยังไม่มีตังค์จะช่วยกันได้แค่ไหนเอาคุยเลยนะครับเบอร์นี้เลยเบอร์ที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับซึ่งหลายคนก็คงจะ อยากจะสอบถามแต่ว่าไม่รู้จะโทรเบอร์ไหนวันนี้เราก็ขึ้นยาวๆให้ดูเลยนะเดี๋ยวจะกำลังต่อสายไปที่คุณเอมออนนะครับคุณเอมออนผู้มีประสบการณ์ตรงนะสวัสดีครับคุณเอมออนครับสวัสดีค่ะว่ายังไงคะอันนี้โทรจากรายการของเจนิฟูดนะครับที่ได้ติดต่อประสานงานกับคุณเอมออนไว้นะครับค่ะวันนี้จะขอให้ช่วยเล่าประสบการณ์หน่อยเดี๋ยวผมมีอีกสายหนึ่งอยู่ด้วยกับเราเนี่ยนะที่คุยกับคุณเอมออนด้วยนี่ชื่อคุณดาวุฒินะครับคุณดาวุฒิทักทายพี่เอมออนหน่อยครับครับสวัสดีครับพี่เอมออนครับค่ะสวัสดีค่ะคุณเอมออนสะเก็ดเงินเหมือนกันครับสะเก็ดเงิน15ปีนะคุณดาวุฒิสะเก็ดเงิน15ปีคุณเอมออนเป็นกี่ปีครับโอ้มันจะถึง20ปีแล้วละมั้งนั่นไงตั้งแต่อายุ45 46นี่นะเดี๋ยวนี้อายุ60แล้วเป็นยังไงล่ะจ๋อยไปเลยคุณดาวุฒิจ๋อยไปเลยเจอ20ปีเลยนะครับวันนี้แล้วประสบการณ์เจนนี่ฟู้ดประสบการณ์สะเก็ดเงินเนี่ยนะที่เป็นมาถึง20ปีเนี่ยทางทีมงานเขาเอาข้อความที่แชทคุยกันเนี่ยนะ
ที่ทางคุณเอ็มออนถามเข้ามาที่ทางเพจเนี่ยเห็นบอกว่าอาการอย่างนี้กี่วันสงสัยจะตายก่อนโควิดเลยกินพาราได้ไหมมันปวดแสบปวดร้อนทั้งตัวเนี่ยโอ้ยตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นถึงถามเข้าไปที่เพจอย่างนั้นครับค่ะเอามาทีแรกๆนะเขาบอกให้อันตัวแทนเขาบอกว่าให้พี่เนี่ยกินวันละ2เวลาคือเช้าเย็นเราก็อยากหายเนาะมันเป็นมาเยอะเนาะทีนี้เราก็กินเช้าเย็นกินประมาณได้อาทิตย์หรือ2อาทิตย์ก่อนหนึ่งนี่แหละจะหมดนี่แหละครับโอ้ยมันคู่ขึ้นนะทุกลูกขมขื่นเลยคู่ขึ้นนะโอ้ยตายแน่ๆเขาบอกว่าให้อดทนเอาสู้ๆหนูจะเป็นกำลังใจให้เขาสู้ตามเขาเหลือเป็นยังเดี๋ยวนะนี่คุณเอมออนก็แสดงว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับคุณเอมออนเนี่ยเป็นสะเก็ดเงินแล้วก็หาทางรักษาอยู่ใช่ไหมครับมีจะไปพบแพทย์นี่แหละค่ะเดือนละครั้งแล้วก็หลังจากที่ไปพบแพทย์กินยาที่คุณหมอแนะนำถ่ายยาอะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยนะมันก็เป็นมันหายไหมเอาตรงนั้นก่อนย้อนไปก่อนโอ้มันก็ไปทีแรกๆมันก็พอทุเลาแหละพอเดือนพอได้อาทิตย์2อาทิตย์มันก็กินยา2อาทิตย์2อาทิตย์มันประมาณจะอย่างเร็วน่ะอย่างช้าน่ะเดือนนึงแล้วมันก็หมดมันก็คู่ขึ้นอีกแล้วพอยาหมดก็ขึ้นอีกเดือนละตังค์ยาเป็นอย่างนี้มาต่อเนื่องยาวนานตลอด20ปีโหเป็นอย่างนั้นแหละพวกแพทย์ประจำตัว20ปีเลยมันขึ้นมาก็ไปไปพวกแพทย์มามันก็ยุบมันก็หายแล้วมันขึ้นมาก็ไปเป็นนี่ไปตลอดนั่นแหละอ้าวแล้วไปเจอกับเจนนี่ฟู้ดได้ยังไงครับเปิดดูในยัน Facebook หรือในอะไรนี่แหละเห็นเขาโฆษณาหรือคนไหนเขาว่าดีคนนี้ว่าดีก็เลยส่งข้อความติดต่อใน Facebook ในอันนี้เลยแหละเพราะมันอยากหายเนาะมันหาหมอมาตึงเท่าไหร่มันก็เหมือนเดิมครับลงว่าดีก็เลยติดต่อเขาดูนี่แหละสอบถามดูด้วยนี่แหละลองดูซิว่ามันจริงไหมลองเข้ามาคุยดูก็เลยสั่งกับตัวแทนเขาแล้วส่งข้อความมันในเห็นใน Facebook เขาลงโฆษณาลงอะไรนี่แหละพี่ก็กดไลค์เข้าไปเลยสอบถามเลยครับผมนั้นพี่ก็อยากลองดูนี่แหละเพราะว่ามันหาหมอมามันก็อะไรมันก็เหมือนเดิมก็เอาตายเป็นตายขอลองดูสักครั้งหรอมันนี่แหละไหนๆมันก็หาหมอมันประจำอยู่แล้วเอาตายก็ตายยังนั่นแหละหวังป่านนี้เอาตายก็ให้มันรู้ไปเหรอครับหัวตายแล้วเนาะคิดถึงขนาดนั้นเลยนะขนาดนั้นเรามันสูดตายนมหาหมอมามันก็ไม่รู้เนาะอันเนี้ยนะฮะก็เป็นที่มาของการสั่งเจนนี่ฟู้ดไปดื่มแล้วก็เป็นที่มาของแชทนะที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้นี้นะฮะที่แชทเข้ามาถามบอกว่ามันจะเป็นอาการอย่างนี้กี่วันนะก็คือพอกินเจนนี่ฟู้ดไปในช่วงแรกเนี่ยมันมีอาการเห่อขึ้นมาถูกไหมเป็นระยะขับโรคอาทิตย์ยังไม่ช่วยเรานะ4อาทิตย์เพราะว่าเรามันกินยาหมอกินอะไรมันเป็นมากไงครับมันนานไปหน่อยครับน้องเขาก็ให้กำลังใจอดสู้ๆนะคะพี่สู้ๆเอาก็คือให้เอาสู้ๆไปหาหมอมาก็เลยแล้วตายก็ตายยังเราสู้เราดูเดินก็เดินไม่ได้เลยนะมันบวมนะคะเดินไม่ได้เลยเหรอต้องเอวลงไปหาอันขาต้นขาแม่บวมไปหมดเลยเดินไม่ได้ต้อง 3-4 วันเนาะเวลาจะลุกขึ้นนี่ก็เดินเหมือนกับเด็กจะหัดเดินก็เดินไม่ไหวลูกสาวกับสามีบอกว่าตายแน่ๆว่าตายแน่ๆว่ามันว่าตอนที่มันอะไรก็ไม่รู้ว่าตอนแน่ๆว่าตอนที่มันเหอนี่คิดว่าตายแล้วเหรอคิดขนาดนั้นเลยเหรอจะตายแล้วมันเดินไม่ได้เนาะไปก็ไปไม่ได้เนาะโอ้ครับแต่ว่าทางแล้วก็โทรกลับมาปรึกษาทางทีมงานเขาโทรมาทีมงานเป็นวันละครั้งก็มีวันละสองครั้งก็มีครับจะตายเอาเนาะนะมันคือความที่มันเครียดนะก็โทรมาสอบถามใช่ไหมบอกว่าให้กินยาอะไรพี่ผมไม่ได้กินยาอะไรแล้วตามที่เขาแนะนำมาลงรู้ว่าจริงครับวันนี้เลยถามว่ามันไม่ไหวมันลุกขึ้นไม่ขึ้นไข้เป็นข้างไข้เป็นอะไรด้วยเนาะลูกขาก็บวมทั้งสองข้างเดินก็เดินไม่ไหวเนาะครับไข้บั้นเอวลงไปมันบวมมันอะไรเป็นเห็นไข้ลำตัวมันก็ธรรมดามันก็ขึ้นมันก็ทำไม่ร้าแต่มันไม่ปวดแสบปวดร้อนอันนี้มันออกปวดแสบปวดร้อนแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่าเป็นเรื่องกับใหญ่จริงเท่าอะไรหรอกแต่มันออกร้อนออกแสบ
แล้วหลังจากที่มีอาการแบบนี้อยู่เมื่อกี้บอก4สัปดาห์ใช่ไหม4สัปดาห์นี้ยังไม่ดีขึ้นเลยนะกินไปเรื่อยๆนะครับกล่องที่6เนี่ยเริ่มมีอาการดีกล่องที่6กล่องนึงมันมี15ซองใช่ไหมใช่กล่องที่6ก็กินไป90ซองใช่ไหมครับกล่องที่6ที่ยังเห็นถือว่าเร็วนะถือว่าเร็วนะถือว่าเร็วนะ20ปีนะเดี๋ยวนี้กำลังจะกินกล่องที่7อยู่ไอ้กล่องที่6ที่กินมาถึงกล่องที่6เนี่ยมันมีภาพเปรียบเทียบนะภาพตอนก่อนกินกับภาพกล่องที่6นี่มันจะเกลี้ยงมันจะอันถลอกออกแล้วขาที่ขาบวมน่ะประมาณ3อาทิตย์หรือ4อาทิตย์นี่แหละที่มันบวมยังไม่ลดแต่ว่ามันก็ลดอยู่แต่มันเดินได้นะแต่ช่วงอาทิตย์ที่4เดินไม่ได้เลยลุกมาไม่ได้เก็บจะฉี่ที่นอนมันน่ะมันจะตายเดียวโอ้เลยโทรไปบอกว่าเป็นยังไงอ่ะพี่ไปหาหมอหน่อยได้ไหมพี่ไม่ไหวแล้วพี่จะตายเลยถ้าพี่ไม่ไหวพี่ก็ไปลองดูนะว่ากินยาแก้เสียดกินอะไรลองดูทีนี้ไปหาหมอนะพี่ก็เอายาที่ยันซองที่ยันไปให้หมอเขาดูด้วยมันเป็นตัวนี้หรือเปล่าหมอเขาว่ามันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นอะไรหรอกว่าเพื่อสุขภาพเฉยๆเขาก็บอกว่าที่พี่เป็นมันเกี่ยวกับโรคประจำตัวพี่ด้วยหรือเปล่าเกี่ยวเป็นเบาหวานความดันเนาะโอ้นี่เป็นเบาหวานความดันด้วยนี่ไม่ได้สะเก็ดเงินอย่างเดียวเนี่ยจ้าโอ้ครับเอาละครับแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้นี่คือภาพที่ผมเอาขึ้นหน้าจออยู่เนี่ยนะฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นตอนที่เยอะๆเลยนะเป็นถลอกปอกเปิกเลยนะส่วนฝั่งขวาเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยเนียนเรียบเลยนะอันนี้คือภาพปัจจุบันถูกต้องไหมคือปัจจุบันอย่างนี้โอ้โหเนียนอย่างนั้นเลยเหรอครับจ้าโอ้โหแต่ว่ามันก็มีรอยนิดนึงมันเป็นร่องรอยของการที่เราเคยเป็นน่ะเนาะสะเก็ดน่ะจ้าครับผมเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็จะเรียกได้ว่าดีขึ้น 80-90% นะถูกไหมครับจ้าโอ้ครับแล้วขอถามความรู้สึกหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างครับที่ตอนนี้สุขภาพของเรากับโรคสะเก็ดเงินเนี่ยมันดีขึ้นขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจแล้วว่ามันเป็นมาเท่าไหร่ปีแล้วมันกินอะไรก็มาถูกตอนนี้มันก็ถูกกุ๊ดตอรี่ร้อนที่หนึ่งแล้วหมายความว่ารู้สึกเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็คือว่ารางวัลที่หนึ่งได้เงินมาเนี่ยยังไม่รู้จะหายหรือเปล่าถ้าไม่ได้กินเอนไซม์นะโอ้ยไปหาหมอมาเนี่ยถ้าซื้อรถปิกอัพมันได้เป็นคันสองคันนี่แหละโอ้โหไปหาหมอมานี่นะถ้าซื้อรถปิกอัพได้จริงๆไม่ได้คุยไม่ได้มูนะคือไปหาหมอจ่ายมาหนักเลยล่ะต่อเนื่องอะนะโอ้ไปหาหมอแต่ละครั้งครั้งละ1,500-1,600ครับมันแล้วแต่อาการไปหมดทุกเดือนน้องมันเป็นมานี่ถ้าไม่งั้นซื้อรถติดอัดได้เป็นคันนี่แหละครับโอ้นี่คุณดาวุฒิมีฟังแล้วเป็นยังไงมั่งคือจริงๆถ้าที่เดินไม่ได้เนี่ยคือมันอักเสบแบบนั่นแหละมันอักเสบมันบวมแต่มันบวมผมก็เป็นครับดีนะที่เทียนอันที่เป็นเบาหวานคืออันวนมันไม่เปื่อยแต่ว่ามันไม่เปื่อยมันเป็นแดงผื่นขึ้นเฉยๆแล้วมันบวมเดินไม่ได้ไม่ว่าเขาจะเปื่อยเขาจะตัดขาตัดแข้งเราเลยทีเดียวมาเปื่อยของผมมาเปื่อยเลยอ่ะอันนี้ไม่ได้เปื่อยผมเป็นเบาหวานครับเบาหวานไขมันความดันหัวใจเกาโอ้ของยิ่งเป็นแต่เบาหวานกับความดันเป็นหมดเลยไม่เหลือเลยเบาหวานความดันหัวใจเกาแต่ไปเช็คหัวใจอะไรน่ะไม่มีปกติครับหัวใจผมบอลลูน3เส้นไปแล้วครับครับโหเดี๋ยวนี้น่ะสบายใจแล้วรางวัลที่1ก็ไม่เอาแน่พอแล้วนะฮะก็สบายใจแล้วมีความสุขแล้วนะจ้าคุณพี่เอ็มออนอยากจะให้คุณพี่เอ็มออนเนี่ยได้ให้กำลังใจคนที่กำลังมีความเครียดจากโรคสะเก็ดเงินนะเพราะว่าคราวที่แล้วนะเทปที่แล้วเนี่ยเราได้คุยเนี่ยตอนเป็นมันบวมเหมือนนึกว่าจะตายแล้วแหละมันบวมไม่เหลือแล้วแหละเนี่ยพี่เอ็มออนผมขออนุญาตเล่าให้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกับ
ทางผู้ชมทางบ้านนะมีคนนึงเนี่ยบอกว่าบางครั้งคิดอยากจะฆ่าตัวตายโอ้ยมันนู่นแล้วมันลูกมันไม่ใช่ลูกติดต่อแต่ว่ามันทรมานมันลำบากมากครับซึ่งตรงเนี้ยตรงเนี้ยคุณเอมออนก็เคยอยู่ในสภาพที่เรียกว่าจ้าจ้ามีความทุกข์แบบนี้มาเหมือนกันก่อนจะมาเนียนแบบเนี้ยนะค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นช่วยพูดให้กำลังใจเพื่อนๆที่ติดตามชมหน่อยแล้วก็กำลังมีความเครียดหน่อยครับโอ้เพื่อนๆทุกคนนะครับเพื่อนๆสู้อดทนครับขอให้สู้นะจ้าต้องสู้ด้วยลำบากนะมันลำบากเป๊ะตายนั่นแหละตอนมันเป็นน่ะครับต้องพยายามต้องอดทนครับต้องสู้ๆกับลูกมันด้วยมันให้กำลังใจตัวเองด้วยต้องหายไม่ใช่ว่ากินแล้วจะตายแล้วมันจะยแย่ลงต้องสู้ต้องให้กำลังใจตัวเองด้วยมันยิ่งซึ่งคุณเอมออเนี่ยวันนี้หายไป 80-90% แล้วจ้านะฮะแต่นี่ผมขึ้นข้อความให้ดูว่าก่อนจะมาถึงวันนี้ก็เครียดแบบนี้นะจ้าเหมือนกันเครียดเหมือนกันเครียดเหมือนกันนี่หลักฐานการเครียดนะฮะอาการอย่างนี้กี่วันฉันจะตายก่อนโควิดแน่ๆเลยเนี่ยนะปวดแสบปวดร้อนไปทั้งตัวเนี่ยตายจริงๆเลยมันจะตายโควิดมันไม่ตายมันจะตายก่อนโอ้ยเป๊ะตายจริงๆเลยพอถึงเผื่อจะมาถึงวันนี้ได้โอ้ยสบายใจแล้วรางวัลที่สบายใจแล้วนะเหมือนได้รางวัลที่1เลยนะจ้าโอเคฮะขอบพระคุณมากครับขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะฮะสวัสดีครับค่ะค่ะครับสวัสดีครับก็ฟังแล้วก็สบายใจเสียงคุณเอมอนนี่เป็นเสียงของความสบายใจนะคุณดาวุฒิครับนะเป็นเสียงคนมีความสุขนะเพราะฉะนั้นก็โอเคขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับจ้าจ้าสวัสดีค่ะคุณดาวุฒิครับครับผมก็คุณอัชราทักเข้ามานะครับคุณน้องปุ๋ยทักเข้ามามีคำถามเข้ามาอีกไหมครับถ้ามีคำถามก็ส่งเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ตอบให้คุณดาวุฒิช่วยกันตอบด้วยนะครับโอเคหายจริงหรือเปล่าก็มีทักเข้ามาคุณปุ๋ยโอเคอ่ะนะครับคุณดาวุฒิครับตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่ามีคนที่ได้รับทราบว่ามีเพจนี้มากพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็มีคนที่กำลังจะแนะนำกันต่อไปอีกมากพอสมควรนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลายคนก็อยู่ในภาวะที่ความมีความเครียดครับแต่พอมีช่วงเวลาแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็รู้สึกว่ามีเพื่อนนะมีความหวังด้วยมีความหวังนะครับการที่เรามีความหวังการที่เรามีกำลังใจเนี่ยมันทำให้เราสู้กับโรคนี้ได้โอ้ยมันจริงไหมลดความเครียดไปได้เยอะเลยนะครับจริงไหมจริงครับแต่ถ้าเราจิตตกนะมันก็จะเหมือนกับเคสของคุณสมใจคราวที่แล้วใช่มันจะนำไปสู่ความอะไรเหมือนกับซึมเศร้าอ่ะแล้วมันก็จะทำให้เห่อด้วยมันจะทำให้เห่อขึ้นมาด้วยครับคือนอกจากน้ำตาลเนี่ยนะที่เราบอกไปแล้วว่ากินน้ำตาลกินของหวานเยอะๆเนี่ยนะครับจนมีภาวะที่เรียกว่าเป็นคนที่มีน้ำตาลเยอะน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยนะมันจะทำให้เป็นไอ้สะเก็ดเงินมากขึ้นแล้วความเครียดจิตตกก็จะทำให้สะเก็ดเงินเห่อขึ้นมาอีกด้วยครับผมเห่อขึ้นมาอีกเป็นทวีคูณเลยทีนี้นะเพราะฉะนั้นอยากจะให้คุณดาวุฒิเนี่ยให้กำลังใจคนที่เขาอยู่ในภาวะที่ดูรายการนี้แล้วไม่แน่ใจดูรายการนี้แล้วหมดกำลังใจดูรายการนี้แล้วจะเอายังไงดีจะไปต่อดีไหมมันจะใช่ไหมเนาะอยากจะให้สื่อสารกับเพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับเชิญฮะครับของอย่างนี้นะครับบางทีมันก็ต้องเปิดใจครับนะต้องเปิดใจบ้างนะครับที่เราไม่เคยลองเลยเนี่ยนะไม่เคยลองเลยเนี่ยมันสามารถหาข้อมูลได้ครับครับบางคนเขาละเอียดอ่อนจริงในเรื่องจะใช้อะไรเข้าสู่ร่างกาย
ครับเป็นคลายเทนิฟูดเนี่ยข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะไปหมดเลยครับนะคุณทำความรู้จักก่อนได้อืมว่ามันคืออะไรนะมีที่มาและที่ไปแล้วก็มันไม่ใช่เพิ่งมีมาในบ้านเราแป๊บๆปี2ปี3ปีมันนานแล้ว25ปีแล้วครับครับ25ปีแล้วครับครับอย่างนั้นมันอยู่ไม่ถึง25ปีหรอกถูกต้องครับถ้าสมมุติว่าใครเอาไปใช้ก็ไม่ได้ผลไอ้หนูเราไปใช้ก็ไม่ได้ผลมันอยู่ยังไง25ปีครับให้คิดตรงนี้ก่อนเลยอยู่ไม่ได้แน่25ปีบริษัทจะมีความมั่นคงไม่ได้แน่ถ้าของขายไม่ได้ถูกไหมถูกต้องครับเอาทำไมของขายได้ถูกต้องครับคิดง่ายๆเองก็แสดงว่าคนชอบไปใช้แล้วมันได้ผลครับผมเอาไปใช้ผมได้ผลคุณเป็นสะเก็ดเงินคุณมาถามผมเนี่ยคุณมาถูกทางเลยนะครับผมก็บอกคุณเอ็นเอ็นไซเทนิฟูดดิถ้าคุณไปถามคนที่เขาไปกินอะไรมาไม่รู้แล้วไม่หายอ่ะคุณก็ไม่หายครับคิดมันคิดง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปิดใจรับสักนิดนึงเนี่ยนะครับโรคทุกโรคมียารักษามั่นใจได้เลยครับมั่นใจได้เลยนะครับเรื่องสะเก็ดเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่ตอบไปแต่แล้วสะเก็ดเงินเนี่ยคุณมีเพื่อนนะเป็นกลุ่มเป็นเอทแล้วครับเราจะไม่ทิ้งกันนะครับครับจะประคับประคองจนคุณหายไปด้วยกันกับเราเนี่ยใช่ครับเราจะคู่กันไปเลยเรียกว่าจะติดตามกันทุกอาทิตย์ว่าจะเป็นไงกันอาทิตย์นี้เป็นไงครับอย่างนี้เลยครับแต่ก่อนเนี่ยไม่เคยมีใครปรึกษาเลยอืมหันหน้าให้นู่นก็เบนหน้าหนีหันหน้าไปเหนือไอ้นู่นก็เบนหน้าหนีครับแต่ที่นี่ยินดีต้อนรับครับนะครับผมก็ขอให้กำลังใจนะเอาละเดี๋ยวเราจะเปิดสายนะครับให้พี่น้องที่ติดตามชมรายการนี้คนที่ยังไม่เคยได้รางวัลนะคนที่ยังไม่เคยได้รางวัลเจนี่ฟู้ดขนาด15ซองนะครับราคา 1,200 บาทถ้าคุณเป็นสะเก็ดเงินเตรียมโทรเข้ามานะหยิบโทรศัพท์มาใกล้ๆเพราะว่ามีคนบ่นเหมือนกันบอกว่าโทรไม่ทันเพราะว่าบอกเบอร์ปุ๊บกว่าจะหาไอ้โทรศัพท์เจอบางคนดูกับแท็บเล็ตบางคนใช้ Wi-Fi นะฮะโทรศัพท์ไม่มีตังค์นะฮะก็โทรเข้ามาไม่ได้ตอนนี้บอกให้เตรียมตัวแล้วนะครับนะเตรียมตัวแล้วนะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกสัก2นาทีเดี๋ยวจะเปิดให้โทรเข้ามาสายที่โทรเข้ามาเล่าประสบการณ์จะได้รับผลิตภัณฑ์1กล่องนะครับมูลค่า 1,200 บาทส่งถึงบ้านนะแต่ระหว่างที่รอสายนะครับขอให้ข้อมูลเพิ่มอีกนิดนึงคุณดาวุฒิครับคนที่เป็นสะเก็ดเงินรู้แล้วนะครับว่าถ้าหากว่าเราไปกินของหวานเยอะๆหรือว่าเราเนี่ยมีภาวะน้ำตาลในเลือดเยอะมันจะเป็นผลเสียกับสะเก็ดเงินดังนั้นนะดูหน่อยว่าน้ำตาลในเลือดของเราเนี่ยเยอะเกินไปแล้วหรือยังถ้าเยอะแล้วรีบคุมนะฮะทีมงานเรามีข้อมูลมาให้นะครับคนที่จะเดี๋ยวบังดาวุฒิเสริมนะเพราะว่าเป็นเบาหวานเหมือนกันนะคนที่จะรู้ตัวได้ว่าตอนนี้มีน้ำตาลในเลือดสูงแล้วนะต้องคุมนะไหนโทรมาเลยนะเนี่ยรู้เบอร์ก่อนนะเนี่ยใครอ่ะเก่งมากเลยนะฮะคนที่จะมีน้ำตาลในเลือดสูงนะครับ สัญญาณเตือนนะครับอันที่หนึ่งกลางคืนฉี่บ่อยครับเป็นหรือเปล่าตอนนั้นผมเป็นนะตอนที่เบาหวานเยอะๆนี่กลางคืนจะลุกขึ้นฉี่บ่อยตามปกติแล้วเนี่ยคนทั่วไปถ้าไม่มีน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยกลางคืนจะนอนยาวใช่ไหมก็มีฉี่บ้างในครั้งนึงครั้งนึงเต็มที่นะครั้งนึงครั้งไม่ได้จะเต็มที่ครั้งนึงนี่แหละแต่ถ้า2ครั้งเนี่ย2ครั้งเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะอันที่2รู้สึกกระสับกระส่ายนะถ้ามีน้ำตาลในเลือดสูงนะอันต่อมาก็คือริมฝีปากแห้งนะครับริมฝีปากแห้งยังไม่เปิดสายนะครับยังไม่เปิดสายนะเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวเปิดพร้อมกันนะอันที่4ครับผมรู้สึกเหนื่อยเมื่อยล้าบ่อยๆนะครับอันที่5อ้วนน้ำหนักเกินครับ
ผิวแห้งนี่ผิวแห้งนี่ก็เป็นสัญญาณบอกว่าน้ำตาลในเลือดสูงนะครับนะแล้วก็ต่อมารู้สึกหิวตลอดเวลามีอาการเหน็บชาเป็นเหน็บชาง่ายนะไปมือไปเท้าใช่แล้วก็เวลาเป็นแผลหายช้าหายยากเนี่ย9ข้อที่ผ่านมาเนี่ยเคยเป็นไหมคุณดาวุฒิเคยเป็นไหมผมเคยเป็นมาหมดเลยครับเคยเป็นมาหมดเลยตอนนี้ไม่เป็นแล้วครับนะครับเพราะว่าดื่มเจนี่ฟู้ดเป็นประจำนะเอาละครับเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวนะครับผมจะยังไม่รับสายจนกว่าจะมีประกาศเบอร์ออกไปนะครับนะเพราะฉะนั้นทุกคนที่ยังไม่เคยร่วมรายการกับเราแล้วเป็นสะเก็ดเงินถ้าหากว่าท่านโทรเข้ามานะแล้วได้แชร์ประสบการณ์มีผลิตภัณฑ์มอบให้นะครับต่อไปก็เป็นเบอร์โทรที่จะร่วมรายการนะครับอ้าวขึ้นเบอร์โทรตอนนี้เลยนะครับ0864562377ครับ0864562377เบอร์ที่จะร่วมรายการนะครับใครโทรเข้ามาแชร์ประสบการณ์ขอคนที่ยังไม่เคยได้รับรางวัล นะครับคนที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลโทรเข้ามาตอนนี้เล่าประสบการณ์ว่าคุณเป็นสะเก็ดเงินอย่างไรแบบไหนไม่เคยกินเจดีฟู้ดก็ไม่เป็นไรนะครับโทรมาคุยกันแชร์ประสบการณ์กันนะแล้วก็มาฟังคำแนะนำดีๆด้วยกันมอบให้เลยครับผลิตภัณฑ์เจดีฟู้ด1กล่อง 1,200 บาทนะครับเอาละครับมีสายเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียนสายกับคุณอะไรอยู่ครับคุณหนูนะครับค่ะคุณหนูเป็นผู้ที่ติดตามทางเพจ Jenny Food Online Enzyme ธรรมชาติบำบัดอยู่ใช่ไหมครับค่ะคุณหนูช่วยพูดดังนิดนึงนะครับคุณหนูนะค่ะครับได้ไหมคะขอเสียงดังๆหน่อยพอได้ยินแล้วนะครับโอเคครับคุณหนูครับคุณหนูเป็นผู้ป่วยสะเก็ดเงินหรือว่าที่บ้านเป็นหรือใครเป็นครับพี่ชายเป็นนะคุณดาวุฒิได้ยินเสียงคุณหนูไหมได้ยินครับได้ยินครับคุณหนูได้ยินเสียงคุณดาวุฒิไหมได้ยินค่ะโอเคพี่ชายเป็นยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับอาการปัจจุบันเป็นยังไงครับเขาจะเป็นตอนแรกเขาขึ้นมาเป็นแบบพองๆนะคะพองแดงๆแล้วหลังก็มันคล้ายๆเหมือนเป็นน้ำเหลืองแต่ว่ามันแตกอะค่ะพอแตกปุ๊บมันก็จะเป็นแบบผื่นเหมือนคนเป็นอะไรนะเป็นแบบพวกเลิมอะไรพวกเอิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นเลิมฮะไปหาหมอใช่หมอบอกว่าเป็นไวรัสชนิดหนึ่งหมอก็ฉีดยามาให้ครับทีนี้มันจะขึ้นปืดแล้วก็พี่เขากินยาแค่พวกยาแก้คันยาแก้อักเสบอะไรเงี้ยค่ะครับพอกินแล้วไปมันก็หายแล้วพอแล้วก็เป็นใหม่แล้วมันจะขึ้นแบบหนาเป็นแบบสะเก็ดขาวๆอะค่ะมันหนาเป็นวงกลมอะค่ะมันเป็นวงกลมเขาจะเป็นช่วงกลางหลังอะค่ะเป็นกลางหลังช่วงกลางหลังก่อนครับใช่ค่ะครับแต่ตอนนี้เขาเป็นแบบขยุ่มค่ะจะหลังแล้วเขาไปเป็นตรงขาแล้วก็เป็นตรงช่วงหัวไหล่อะไรเงี้ยค่ะกระจายเป็นเกือบทั่วตัวแล้วตอนนี้ใช่ค่ะมันเขาบอกว่าคันมากยิ่งเขาเวลาเขากินของกินขอกินอะไรเหมือนพวกอาหารทะเลเหมือนแกงไตปลาอะไรอย่างนี้มันก็ยิ่งคันเขาก็เกาแบบทะเยงเลยอะค่ะเกาแบบยาทาหมดเป็นโหลแล้วค่ะอ๋อครับครับคุณดาวุฒิฟังอยู่นะครับครับกินแกงไตปลาแล้วมันขึ้นเลยนะเขาบอกครับใช่ค่ะแล้วมีคุณพี่ชายนี่ดื่มแอลกอฮอล์ไหมกินเหล้าเบียร์ไหมกินค่ะเขากินเหล้านานๆกินทีสังสรรค์กับเพื่อนนะคะอ๋อนานๆกินทีนี่สัปดาห์หนึ่งกี่วันพี่เขาเป็นทหารนะคะพี่เขาเป็นทหารแล้วทีนี้มันเขาจะต้องมีเวลามีสังสรรค์กับเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลากินนี่มันขึ้นมาเยอะไหมฮะตอนที่กินตอนที่กินมามันจะพี่เขาบอกว่ามันจะคันนะคะมันคันยุบเหมือนโดนมดกัดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับมันขึ้นเหมือนปืดเหมือนเรากินของอะไรแท้แล้วมันขึ้นเป็นมันโดนมดต่อยอะค่ะทรมานนะคะมันเหมือนโดนมดต่อยแล้วพ
พี่เขากินหลายอย่างมากอะไรที่ดีพี่เขาก็กินมันก็เป็นหายๆอะค่ะพี่ก็เป็นมาเยอะมากนะคะ10กว่าปีแล้วค่ะ10กว่าปีแล้วนะครับนะครับแต่ว่าก็คุณขอโทษนะคุณอะไรนะลืมพี่หนูค่ะคุณหนูเพิ่งมาเจอเราในเพจนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับใช่ค่ะพอดีมีเพื่อนแชร์ค่ะมีเพื่อนแชร์ก็เลยดูค่ะครับก็คราวนี้ก็ถือว่ามีความหวังแล้วนะเพราะว่าที่คุณหนูได้ชมไปทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณดาวุฒก็ดีเป็นเคสต่างๆที่เราชวนมาคุยเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นตัวจริงเสียงจริงทั้งนั้นนะครับพอดีหนูรู้จักกับพี่กุ้งอะค่ะพี่กุ้งที่ชื่อนวรัตน์รัตนภักดีอะค่ะอ๋อคุณนวรัตน์ช่วยแชร์แล้วก็พอดีว่าพี่ชายเราเป็นพอดีเฟซของลูกสาวหนูค่ะอ๋อครับครับก็เลยมีโอกาสที่จะได้รู้จักเจนี่ฟู้ดด้วยต้องขอบคุณคุณนวรัตน์นะครับช่วยแชร์ด้วยนะครับครับโอเคครับผมก็เป็นอันว่าคุณหนูก็จะได้ผลิตภัณฑ์เจนี่ฟู้ดนะครับ1กล่องเดี๋ยวเราจะจัดส่งไปให้ที่บ้านเจ้าหน้าที่จะติดต่อไปนะครับเพื่อที่ไปให้คุณพี่ชายได้ลองใช้ดูนะแล้วก็เป็นยังไงก็ช่วยกันส่งข่าวมาด้วยนะครับค่ะครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนะก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่ถือว่าโชคดีมากเลยนะดูรายการจากการพี่เพื่อนแชร์ไปให้ครับถ้าที่ผมฟังดูจากพี่ชายของพี่เขาเนี่ยครับมีสังสรรค์บ่อยครับครับก็อย่างว่าแล้วมันก็ต้องมีแอลกอฮอล์มีนั่นพวกนี้ครับแล้วสิ่งที่ตามมาแน่นอนเลยนอนดึกใช่ครับครับแล้วแกงไตปลาเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นของหมักของดองหรือเปล่าอ๋อหมักสิแกงไตปลาต้องหมักอยู่แล้วครับไม่ได้หมักอ๋อไม่หมักเหรออ๋อกินไม่ได้หมักกินไม่ได้นะหมักมันอยู่ประเภทของหมักของดองใช่นะครับมันเลยก็เลยยังไงก็ขึ้นครับครับเพราะฉะนั้นต้องให้เจ้าหน้าที่แนะนำเพียวดูว่าพี่ชายเราจะประพฤติตัวแบบนี้ไม่ได้ครับถ้าอย่างนั้นมันจะไม่ประสบความสำเร็จครับนะครับก็เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อไปนะครับก็สำหรับท่านอื่นนะครับที่ติดตามรายการนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็วันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับอยากจะบอกว่าผลิตภัณฑ์เจนี่ฟู้ดที่ทำรายการนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะเป็นกำลังใจและเพื่อที่จะให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์นะเราก็หวังว่าพี่น้องที่เป็นสะเก็ดเงินจะไม่โดดเดี่ยวจะมีเพื่อนมีฝูงคอยให้กำลังใจกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์ติดตามชมนะครับเวลา 17:05 น.แล้วก็วันพุธฮะ20:00 น.วันพุธ20:00 น.ครับผมนะครับทางเพจนี้นะครับส่วนท่านที่ต้องการจะสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จะแชทเข้าไปหรือว่าจะโทรเบอร์ของทางแอดมินเพจก็เบอร์นี้นะครับครับผมนะโทรเข้าไปได้เลยก็อยากจะให้ทุกคนหายอยากจะให้ทุกคนมีความหวังการที่เป้าหมายครับใช่ครับครับการที่เราไม่มีความหวังการที่เราฟังมาว่ามันต้องเป็นไปตลอดชีวิตโอ้หงองเลยครับมันเป็นอะไรที่สะเทือนใจมากสะเทือนใจครับสะเทือนใจสิ้นหวังแล้วก็ถ้ามันเป็นมากถ้ามันเป็นหนักก็จะทำให้ความคิดมันเลยเถิดเลยเถิดเลยเถิดผลกระทบมีผลกระทบเกี่ยวกับรายได้ด้วยใช่เมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังอ่ะว่าคนที่เป็นบัสโฮสเตสจะต้องคอยดูแลผู้โดยสารเขาต้องออกจากงานถูกต้องนะแน่มีผลเป็นลูกโซ่หมดแหละคุณดาวุฒิสกุลดีเป็นพิธีกรเป็นนักดนตรีนะก็ต้องออก ก็ทำไงล่ะก็มันขึ้นหน้าจนกระทั่งเป็นอย่างนี้จะไปเป็นพิธีกรยังไง จะฮะแล้วมืออย่างเงี้ยจะไปโซโล่เบสยังไงอ่ะนะมีหวังลอกกันไปสับแถบนะฮะก็นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามมีอะไรสักถามพูดคุยกันต่อเนื่องกับเพจนี้ได้นะ
ทักแชททักคุยกันเข้ามาเดี๋ยวแอดมินเขาก็จะตอบให้นะครับวันนี้ผมกับคุณดาวุฒิก็คงจะต้องลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับและก็ขอให้มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ